สวัสดีครับผมตู่ณวันนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ผมพาทุกท่านมารู้จักปืนแบรนด์เนมอีกยี่ห้อนึงนะครับผมที่น่าสนใจเลยนะครับผมที่เห็นอยู่ตรงหน้าท่านตรงนี้ก็คือ Alias Amoeba ในรหัส AM013 นะครับผมทีนี้ Alias Amoeba นะครับผมหรือว่าปืนจากค่าย Alias นะครับผมเป็นแบรนด์ฮ่องกงนะครับตัวนี้มีจุดเด่นอย่างไรนะครับผมก่อนที่เราจะไปฟังในส่วนของภายนอกภายในนะครับผมอยากจะเท้าความให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักที่มาก่อนนะครับว่าเจ้าตัวอะมีบ้านะครับปืนตัวเนี้ยนะครับ AM013 ตัวเนี้ยนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าปืนเชโรกเพราะว่าจริงๆแล้วอะมีบ้าก็คือแปลว่าเชโรกนะครับแต่ว่าสำหรับผมจะให้นิยามมันก็คือเป็นปืนกายพันนั่นเองเพราะว่ารูปแบบของตัวดีไซน์ของปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะฉีกการดีไซน์จากปืนรุ่นอื่นๆค่อนข้างที่จะออกมาพอสมควรนะครับทีนี้ตัวปืนรุ่นนี้นะครับผมก็คืออะมีบ้าตัวนี้นะครับมีเบสหรือว่าพื้นฐานในการออกแบบมาจากปืนจริงนั่นเองนะครับผมถ้าท่านพิมพ์ใน Google ว่า Honey Badger นะครับผมก็พิมพ์คำว่าปืนเข้าไปนะครับผมท่านก็จะพบกับปืนจริงที่เป็นรุ่นนี้นะครับผมผลิตโดยบริษัท AAC นะครับผม Advanced Armament Corporation เป็นบริษัทที่ผลิตอาวุธแล้วก็ผลิตพื้นฐานโดยส่วนใหญ่ของบริษัท AAC เนี่ยเขาจะผลิตในพวกซัพเพรสเซอร์พวกแฟลชไฮเดอร์ก็คือปอดและแสงเก็บเสียงที่ใช้กับปืนจริงที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมแล้วก็เขาก็ได้ผลิตอาวุธปืนด้วยเช่นกันนะครับผมเขาก็ผลิตปืน Honey Badger ขึ้นมาทีนี้ตอนที่เขาผลิตเจ้าตัว Honey Badger เนี่ยนะครับถ้าชื่อ Honey Badger จริงๆก็คือเป็นชื่อของสัตว์ชนิดนึงที่อยู่ในทะเลทรายนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัว Honey Badger เนี่ยจะตัวประมาณหมานะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะว่องไวนะผลหนักตัวค่อนข้างที่จะไม่เยอะก็คือหนักเบานะครับหางก็จะชี้มาแบบประมาณแบบนี้นะครับเหมือนดีไซน์ของปืนเลยนะครับแล้วก็หัวก็จะพยายามเชิดขึ้นแล้วก็ขนก็จะเป็นสีดำตัดสีขาวนะครับผมเลยคิดว่าในส่วนของการชื่อแล้วก็การดีไซน์ปืนเนี่ยคือมีพื้นฐานมาจากเจ้าตัวอสุรกายแห่งทะเลทรายเจ้าตัว Honey Badger นี่เองนะครับผมทีนี้เราก็เรียกปืนรุ่นนี้ได้ว่าเป็นปืนHoney Badger ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าปืนอะมีบ้าในรหัส AM013 ก็ได้จริงๆแล้วเขาจะมีหลายรหัสมากที่ Alias ทำมาในส่วนของอะมีบ้าทำมาก็คือมี013 014 015ดีไซน์ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมถ้าใครที่มีเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของหน้ากล่องนะครับผมโอเคเรากลับมาที่ส่วนของตัวปืนกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะunbox ให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าท่านได้ปืนมาหน้าตาในกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมีรหัส013 014นะครับผมโอเคแล้วก็จะมี015เป็นตัวสั้นเปิดกล่องขึ้นมาปึ๊บคู่มือนะครับคู่มือนี่บอกได้เลยว่าโอ้โหครบสุดๆนะครับมีให้ทุกรุ่นทุกรายละเอียดนะครับแล้วก็พิมพ์สีให้ด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวปืนนะครับแมกกาซีนนะครับรางเสริมแล้วก็สกรูสำหรับขันรางเสริมนะครับซึ่งไม่มีอะไรให้นอกจากนี้แล้วนะครับอ๋อมีแส้อยู่ด้านในอีกอันหนึ่งนะตรงนี้ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับไม่มีให้นะครับเรคคอมเมนด์จากโรงงานคือ 7.4 โวลต์แต่ว่าด้วยความที่บิดการอาจจะหายากหน่อยนะครับผมแต่ว่าเราก็พยายามของใกล้มาละนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีจำหน่ายพร้อมกันแต่ว่าในที่นี้ในเบื้องต้นในการทดสอบของผมเนี่ยผมไม่จะใช้ในแบบมิโครซึ่งเราใช้กับปืนจีนทั่วไปอยู่แล้วก็คือ 11.1 โวลต์นะครับผมโอเคเป็นชนิด3เซลล์กลับมาดูในส่วนของตัวปืนกันบ้างนะครับโอเคนอกเรื่องไปสิยาวเชียวในตัวปืนนะครับอันดับแรกที่เราสัมผัสได้จากการจับปืนครั้งแรกนะครับที่ผมจับปืนตัวนี้ครั้งแรกนะครับก็คือน้ำหนักนะครับที่ไลท์เวทก็คือค่อนข้างที่จะเบานะครับเบาแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมดุลนะครับน้ำหนักตามสเปคก็คือ 2.8 กิโลนะครับก็จะใกล้เคียงกับตัวของจริงที่จะประมาณ 2.8 2.9 กิโลเช่นเดียวกันนะครับโอเคนอกจากในส่วนของน้ำหนักนะครับที่เบาแล้วความสมดุลแล้วนะครับการดีไซน์ของปืนนะครับตัวนี้ชุดหน้านะครับเป็นถ้าดูแล้วก็จะออกเป็นลักษณะเหมือนยันแปดเหลี่ยมนะครับก็เป็นดีไซน์ฮวงจุ้ยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับโอเคชุดแน่จะคล้ายๆดีไซน์ของทรอยที่พยายามทำกลมแต่ว่าตัวนี้ทำเป็นแปดเหลี่ยมแล้วก็พอตที่เว้นแต่ละช่วงนะครับสลับกับตัวไซเลนเซอร์ภายในชนิดยาวตัวนี้นะครับก็ทำให้เราเห็นเป็นมิติของ
ถ้าเป็นดำก็ดำตัดดำนะครับถ้าเป็นทรายก็เป็นดำตัดทรายนะครับผมตัวนี้ทำมามี2สีมีทั้งดำแล้วก็ทรายนะครับผมทรายก็คือตัวดาร์กเอิร์ธนั่นเองนะครับที่ผมถืออยู่ตัวนี้โอเคบอดี้นะครับเป็นบอดี้เหลี่ยมนะครับแต่ว่าเขาจะมีดีไซน์เพิ่มมิติขึ้นมาจากตัวของแมคคูลนะครับโลโก้ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมก็ไม่มั่นใจเช่นกันนะครับคล้ายๆกันนะครับจะเป็นลักษณะของหน้าคนนะครับมีตาแล้วก็จะมีปากลงมายาวๆเป็นโลโก้ของอามิบ้าเขานะครับโอเคด้านนี้นะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มปลดแม็กนะครับที่บอกได้เลยว่าใหญ่จุใจแน่นอนนะครับท่านจะชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของพันท้ายเป็นพันท้ายแบบยืดหดนะครับก็สามารถที่จะหดแล้วก็ยืดได้นะครับศูนย์หน้าหลังเป็น folding side เป็นศูนย์หน้าหลังแบบพับเก็บได้นะครับตัวกล้องได้แถมมาตัวนี้ผมติดเพิ่มเข้าไปเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของกล้องเนี่ยเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะชอบเล็กๆสูงๆอย่างนี้นะครับบางท่านก็จะชอบเป็นสไตล์ EOTech นะครับก็จะมีหลากหลายทรงมากนะครับเราอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับผมเพราะว่าตัว Red Dot มีดีไซน์เยอะมากเลยนะครับเสร็จแล้วนอกจากตัวบอดี้ที่ดีไซน์กับชุดหน้าแล้วก็การหายแล้วเนี่ยนะครับด้านหน้าเขาจะมีเบรกนะครับหรือว่าสำหรับคนที่ชอบกริปปืนยาวๆนะครับสไตล์แทคติคอลนะครับผมอาจจะชอบกริปตรงบ่อแม็กตรงนี้นะครับผมก็ชอบกริปยาวนะครับก็จะมีที่เบรกนิ้วตรงนี้ให้ด้วยนะครับลางที่แถมมาผมติดเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับในปืนตัวนี้ซึ่งเป็นปืนผมเองนะครับแมกกาซีนนะครับด้านล่างตรงนี้เวลาที่อยู่ในเท้าหรือว่าซองแม็กนะครับก็สามารถที่จะดึงขึ้นมานะครับง่ายแล้วก็ดีไซน์ของแม็กนะครับลายกันลื่นที่ทำกับดีไซน์ของกริปนะครับที่ออกแบบให้สลิมหรือว่าบางแล้วก็เล็กกว่าของทุกรุ่นนะครับตัวนี้อาจจะเอาใจเอเชียหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นมิติเพื่อให้ปืนมันดูเล็กลงด้วยนะครับผมให้สมส่วนกันก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแม็กก็จะมีเป็นลายลูกกระสุนดัมมี่ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กงไกไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยนะครับดีไซน์เหมือนไนท์มาเม้นมาให้แล้วนะครับตัวนี้ก็ฮอปอัพนะครับเป็นการปรับคล้ายๆโปรวินนะครับผมก็คือปรับเป็นสกรูหมุนนะครับที่ผ่านมาหรือว่าที่ผมบรรยายไปทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ใช่จุดไคลแม็กของปืนรุ่นนี้นะครับผมแอลเลียสเขามีอะไรที่เหนือกว่านะครับว่าทำไมราคาเขาถึงแพงกว่านะครับผมแต่ว่าในรุ่นนี้ก็ถามว่าราคาสูงมากไหมผมบอกว่าไม่สูงเลยถ้าเทียบกับประสิทธิภาพหรือคุณภาพที่เราได้ไปในปืนของเขาไปนะครับโอเคในสีทรายนะครับเรากลับมาดูสีดำสีดำก็จะดำไปหมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนดำล้วนหรือว่าเป็นทูโทนนะครับกริปหน้าของอามิบ้านะครับผมดีไซน์ให้บิดจาก90องศาออกมาเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ยังไม่ทราบเหตุผลอาจจะเป็นเรื่องของว่าลักษณะของการกริปแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับจับแบบนี้จับแบบนี้นะครับก็พยายามทำให้มีดีไซน์ที่แตกต่างไปแต่ว่าเล็กๆกระทัดรัดน่ารักดีนะครับผมตัวนี้ไม่ได้มาพร้อมปืนนะครับสามารถที่จะสั่งเพิ่มได้นะครับโอเคแมกกาซีนปิดปืนทั้ง2รุ่นจะเป็นแมกกาซีนสีดำนะครับถ้าใครอยากได้แมกกาซีนสีทรายหรือว่าดาร์กเอิร์ธนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งเพิ่มได้นะครับเราได้รู้จักที่มาที่ไปของปืนแล้วนะครับว่าถอดแบบมาจากปืนจริงของบริษัท AAC นะครับผมในชื่อ Honey Badger นั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูระบบการยิงกันบ้างนะครับผมตัวนี้ผมนะครับใส่แบตเตอรี่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยววิธีใส่แบตสองให้ทีหนึ่งนะครับปืนยิงได้โดยปกติแล้วปืน BB gun จะยิงได้ก็คือเซฟนะครับยิงไม่ได้เซมิก็คือออกทีละนัดนะครับไกปืนตัวนี้มีคนให้สมญานามว่าเป็นน้องซิชิม่านะครับผมเพราะไก่ค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับด้วยเหตุผลที่ไก่นิ่มก็คือมาจากภายในตัวไกปืนเขาเนี่ยเป็นไมโครสวิตช์นะครับแล้วก็ผ่านเจ้าตัวสปริงของไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะทัดเรียกว่าเป็นคอมแพคสปริงนะครับแล้วก็พอช่วงที่เราเหนี่ยวไก่เนี่ยนะครับมาสัมผัสกับเจ้าตัวไมโครสวิตช์ตัวเนี้ยนะครับก็ผ่านเข้าไปในตัวชุดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็
ยิงเซมิค่อนข้างที่จะฉับไวนะครับผมไม่หนักนิ้วนะครับซึ่งจะต่างจากปืนในเกียร์บ็อกซ์เวอร์ชั่น2ที่เป็นลักษณะของหน้าคอนแทควิ่งเข้าไปสัมผัสกันนะครับแล้วนะครับเรากลับมาดูกันต่อเมื่อกี้ยิงเซมิให้แล้วนะครับออโต้ยังไม่ได้ยิงนะครับโอเคปืนรุ่นนี้มีความพิเศษนะครับจากรุ่นอื่นก็คือปืนรุ่นนี้นะครับเราสามารถเลือกโหมดได้นะครับด้วยกล่องจูนนะครับผมเป็นจูนเนอร์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะจูนได้ว่าเป็นเซฟนะครับเซมิออโต้หรือว่าเซฟเซมิเบิร์สก็คือยิง3นัดนะครับหรือว่าเป็นเซฟยิงเบิร์สแล้วก็ยิงออโต้หรือว่าบางเกมอยากจะไม่ใช้ออโต้เลยก็จะเป็นเซฟเซมิแล้วก็เซมิปืนกระบอกนี้ก็จะยิงออโต้ไม่ได้เลยก็จะมีแต่เซมิอย่างเดียวนะครับโอเคปืนตัวนี้นะครับผมตั้งไว้เป็นเซฟนะครับเซมิแล้วก็เบิร์ส3นัดพอเรากดไกปุ๊บค้างไว้เลยจะยิง3นัดนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับพร้อมกับการนี่เติมลูกกระสุนไว้แล้วนะครับโอ้เดี๋ยวนะตรงนี้นะครับช่องใส่ลูกเป็นแบบกระดกขึ้นนะครับไม่ใช่ลากเหมือนเดิมละโอเคเสียงเกียร์นะครับเราจะสัมผัสถึงความรู้สึกของการยิงปืนเหมือนของ GMP นะครับที่ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแน่นแบบมีประสิทธิภาพคือลมไม่รั่วไปไหนนะครับโอเคไหนๆก็ใส่ลูกแล้วนะครับก็ลองวัดความเร็วลูกกระสุนดูนะครับตัวนี้โอ้วิ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาจจะเกินสเปคไปหน่อยนะครับ 426.5 นะครับ 422.4 นะครับอาจจะเป็นเรื่องของท็อปอัพที่ยังไม่ได้ปรับนะครับเพราะว่าในสเปคเนี่ยแจ้งไว้ที่390นะครับถึง400นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ4โดยเฉลี่ยก็คือประมาณ400 fps นะครับซึ่งสปริงก็จะมีค่าความล้าตามมาภายหลังนะครับโดยรวมแล้วก็สามารถที่จะเล่นลงสนามได้นะครับผมโอเคก่อนลงสนามก็เช็คความเร็วก่อนก็ได้ครับพอยิงเบิร์สปุ๊บนะครับปืนก็จะออก3นัดนะครับสอบให้ดูใกล้ๆนะครับนะครับเบิร์ส3นัดนะครับอีกครั้งนึงนะครับสามนัดโอเคทดสอบกันไปแล้วทีนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการจูนว่าจูนเนอร์ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่ามันใช้ยังไงแล้วก็จูนยังไงนะครับก็คือในส่วนของช่องใส่แบตเตอรี่ด้านท้ายตัวนี้นะครับเมื่อเราดึงพันท้ายออกมาก็กดนะครับเป็นสลักนะครับบนล่างนะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับผมใช้เป็นอันนี้ผมชอบแรงอยู่แล้วนะครับ 24,300 มิลลิแอมป์ก้อนใหญ่เลยนะครับจัดไว้ที่ผ่านท้ายซ่อนพอดีปิดได้นะครับสวยงามวิธีการใช้กล่องจูนเนอร์นะครับไม่ยากนะครับตัวนี้เราไม่ต้องซื้อนะครับถ้าอยากได้โหมดไหนก็แจ้งทางร้านทางร้านก็จูนไปให้นะครับผมแต่ถ้าอยู่ไกลก็ต้องส่งปืนมาจูนใหม่นะครับหรือว่าถ้าจะซื้อเป็นของส่วนตัวก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับโอเควิธีจูนนะครับแบบนี้อันดับแรกนะครับเราก็จะทำการเอายางหุ้มตรงนี้ออกก่อนนะครับนะครับด้านหนึ่งจะเขียนว่าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ด้านหนึ่งจะเขียนว่า AGE นะครับก็คือเราเอาไปใส่กับปืนนะครับเดี๋ยวผมใส่กับปืนไว้ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็จะต้องหันด้านที่เห็นชัดก่อนนะครับนี่นะครับช้านิดนึงนะครับนี่ก็ใหม่สำหรับผมเช่นเดียวกันนะครับพอใส่เข้าไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าที่กล่องเนี่ยจะขึ้นว่าตัวนี้นะครับคือหมวดนะครับคือหมวดที่เราปรับนะครับก็คือปรับที่คันด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซฟเซมิออโต้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซฟเซมิยิงเบิร์ด3นัดนะครับแล้วก็เลือกอีกก็จะเป็นเซฟเบิร์ดออโต้นะครับเซฟเซมิเซมินะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่หมวดแรกนะครับกดออโต้
ปึ๊บเลือกกด enter นะครับก็ปึ๊บก็เรียบร้อยละนะครับผมก็ถอดช่องตัวกล่องออกนะครับผมก็เสียบแบตเข้าไปนะครับจากเมื่อสักครู่ปืนในโหมดออโต้เนี่ย ออก3นัดนะครับนะครับคราวนี้ก็นะครับออกออโต้เลยนะครับซึ่งอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนนะครับสมมุติว่าผมเปลี่ยนใหม่นะครับผมปรับไปที่ตัวนี้ถือว่าเป็นความเท่ของปืนรุ่นนี้เลยนะครับที่เราสามารถเลือกได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดเกียร์นะครับผมเลือกไปที่ Safe Bird Auto ไม่มีเซมินะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเกียร์ให้ดูภายในนะครับว่าเขาใช้ระบบอะไรนะครับแล้วว่าภายในเกียร์เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับทำไมนะครับเขากดเซมิก็จะ3นัดนะครับอันนี้ก็ออโต้อันนี้ก็เซฟนะครับก็คือสุดแล้วก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราชอบยิงแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปรับไปที่ที่ผมชอบก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็ที่ตัวนี้จะเนื่องจากสายที่ปืนนะค่อนข้างที่จะสั้นหน่อยนะครับก็จะปรับไปที่อันนี้ก็เซฟเซมิเซมินะครับก็ไม่ต้องสาธิตให้ดูก็ได้นะครับผมเลือกปรับไปที่ไม่มีออโต้นะครับเพราะว่าผมชอบยิงแบบเบิร์สอยู่แล้วนะครับโอเคเรือตัวนี้ก็จะกลับมาที่โหมดปกตินะครับทีนี้หลังจากที่เราได้รู้จักประสิทธิภาพหรือว่าการดีไซน์รูปลักษณ์ที่มาที่ไปของปืนกันแล้วนะครับรวมถึงการปรับโหมดของปืนผ่านตัวกล่องจูเนอร์ตัวนี้นะครับของอามิบ้าเขานะครับจริงผมก็ไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะออกเสียงว่าอโมบ้าหรือว่าอโมอีบ้าก็แล้วแต่นะครับโอเคทีนี้หลังจากที่ผมได้ทำการถอดเจ้าตัวเกียร์บ็อกซ์นะครับเกียร์บ็อกซ์ออกมานะครับเพื่อที่จะรู้ว่าภายในเกียร์บ็อกซ์เนี่ยนะครับเป็นยังไงวิธีการถอดเกียร์บ็อกซ์ไม่ยากนะครับลองไปเล่นกันดูก็ได้นะครับจริงวิธีการถอดปืนจากภายนอกตรงนี้เป็นเบสิกมากนะครับหันตรงนั้นนิดหันตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าหาดูรีวิวเก่าๆก็ได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่อยู่ในเกียร์ตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดเกียร์มาหน้าตาของเขาเนี่ยจะดูไปแล้วจะเหมือนเกียร์บ็อกซ์เวอร์ชัน2นะครับแต่ว่าชุดวงจรวัดเฟดนะครับที่ป้องกันการอาร์คของตัวไมโครสวิตช์นะครับแล้วก็จะมีแผงเป็นเหมือนไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแต่ว่าน่าจะไม่มีไมโครนะครับน่าจะเป็นแค่แผง IC ธรรมดานะครับแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์ IC ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ถนัดอยู่แล้วนะครับโอเครายละเอียดของเกียร์เนี่ยบอกได้เลยว่าเนื้อเกียร์ค่อนข้างที่จะหนานะครับด้านนี้เขียนว่า Aries นะครับแล้วก็มีตราลิขสิทธิ์ของเขานะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีสายไฟ3เส้นนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะทำหน้าที่ในการลักษณะคล้ายโฟโต้เซ็นเซอร์ในการแท็กว่าจำนวนรอบของเฟืองที่หมุนนะครับเพื่อมาบ่งบอกว่าโอเคหมุนแล้ว3รอบให้หยุดนะหมุนแล้ว1รอบให้หยุดนะนะครับเพื่อที่จะทำการยิงในระบบ1นัด3นัดหรือว่าออโต้นะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าแบบสุดยอดมากนวัตกรรมที่เพิ่มเข้ามาในตัวปืนนะครับในราคาขนาดนี้มีขนาดนี้ผมว่าคุ้มมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าจะเปิดตรงนี้แนะนำว่าใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าข้างล่างน่าจะเป็นขาคอนเนคเตอร์นะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับผมก็ใช้ลองผิดลองถูกดูนะครับที่บอกนะครับตรงนี้ก็จะรักทุเรียนนิดนึงนะครับว่าไม่ต้องกังวลนะครับเราจะได้รู้นะครับผมต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอย่างสูงนะครับโอเคนะครับเปิดออกมาละนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะก็มีตัวรับนะครับ
ัวรับตัวเซ็นเซอร์นะมี CU 1ตัวแล้วก็มีพินอยู่6ขานะครับสิ่งที่เปิดมาแล้วผมเห็นก็คืออะไรก็คือเจ้าตัวไมโครสวิตช์หรือว่าลิมิตสวิตช์ตัวนี้นะครับที่รับเจ้าตัวไกเปิดนะครับที่เรากดยิงค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็กระชับตัวนี้นั่นเองนะครับด้านหลังเกียร์เป็น QD Spring นะครับตัวนี้จำไม่ได้แล้วว่าย่อจากอะไรนะก็คือเปลี่ยนสปริงได้รวดเร็วนะครับก็คือเราแค่ถอดตัวนี้เป็นเกียร์นะครับเป็นไฮแบริ่งแบบเกียร์นะครับก็สปริงออกมาสปริงบางนะครับแล้วก็ยาวนะครับเพราะฉะนั้นจะให้เรื่องของความแรงแต่นุ่มนะครับเขาเรียกว่าแรงแบบถี่ใช่แรงแบบถี่แต่ถ้าแรงแบบหนักๆจริงๆก็จะเป็นขดใหญ่ๆหน่อยนะครับโอเคผมก็จะทำการเปิดให้ดูอุปกรณ์ภายในนะครับด้วยการขันสกรูนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับหลังจากที่เราขันสกรูออกมาเนี่ยนะครับในเรื่องของความเอาใจใส่ในการดีไซน์เขาก็คือรูที่ขันสกรูทุกรูนะครับเขาจะมีแหวนตะข่ายตัวนี้นะครับดูภาพเห็นหรือเปล่าเล็กๆนะครับซึ่งเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการป้องกันน็อตคลายนะครับผมก็อันนี้ต้องบอกได้ว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับก็ดูกันไปก่อนนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะให้ทุกท่านได้รู้ในทีเดียวเลยนะครับผมสำหรับคลิปที่ทางผมตู่เดวันนะครับหรือว่าทางเดวันเราถ่ายเนี่ยครับผมก็จะไม่ค่อยใช้การตัดต่อมากเท่าไหร่นะครับถ้ามีเวลานะครับผมก็จะถ่ายยาวทีเดียวเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ฟังผมบรรยายนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะใช้ข้อมูลแบบไหนนะครับถ้าอันไหนที่ถูกต้องนะครับเราก็เลือกใช้ข้อมูลที่ถูกต้องไปอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ผ่านไปโอเคตอนนี้ผมก็ถอดน็อตมาเกือบจะหมดแล้วนะครับแล้วผมก็จะทำการเปิดเกียร์ขึ้นนะครับผมจะเปิดในส่วนของกระบอกสูบก่อนเนื่องจากเจ้าตัวกระบอกสูบกับเกียร์ค่อนข้างที่จะฟิตนะครับเปิดออกมาแล้วนะครับพอเปิดเกียร์มาปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเลยก็คือความมีระเบียบนะครับของสายไฟนะครับจะไม่ถูกเดือนมาไว้ที่บริเวณด้านล่างของเกียร์นะครับผมยกเครื่องล่างออกปึ๊บนะครับตรงนี้จะถูกอ้อมไปด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุจากการเสียบหัวมอเตอร์นะครับแล้วก็เข้าไปปั่นโดนสายไฟขาดกับปืนบางรุ่นก็จะไม่เกิดกับรุ่นนี้อย่างแน่นอนโอเคนะครับแล้วก็มีดีเลเยอร์นะครับค่อนข้างที่จะตัวใหญ่สีน้ำเงินตรงนี้นะครับกระบอกสูบเป็นกระบอกสูบเต็มแบบ GNP นะครับมีการลดระดับในช่วงแรกก็คือน่าจะประมาณ1เซนนะครับก็คือเป็นช่วงฟรีเพื่อทำการรีลีสหรือว่าปล่อยลมหมอจังหวะที่ลูกสูบปล่อยมาด้านหลังนะครับนะครับหัวก็เป็นหัวแบริ่งนะครับสีแดงรูค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับมีถึงตั้ง1 2 3 4 5นะครับ8รูครับสูบเป็นฟันเหล็กค่อนข้างที่จะดูก่อนนะครับนี่บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเหนียวแน่นอนแล้วก็ฟันที่2ก็จะล้มมาให้นะครับเพื่อให้จังหวะในการเตะของเครื่องบนนะครับเตะได้เต็มที่นะครับไม่โดนขูดไม่โดนกินกันนะครับโดยรวมของเกียร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าในเรื่องของบูทของชิมอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะบึกบึนแข็งแรงนะครับผมก็นะไกด์หลอดลองด้วยตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นแค่แหวนเฉยๆนะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากนะครับผมแต่ถ้าได้แบริ่งใส่เข้าไปก็น่าจะดีเพิ่มขึ้นนะครับนะก็ในดีมีไม่ดีในไม่ดีมีดีนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับผมถือว่าเขาเพอร์เฟกต์ในเรื่องของชุดวงจรระบบไฟฟ้าที่เขาทำใส่เข้ามาให้กับปืนบีบีกันนะครับให้เราได้ใช้อะไรที่มันดูมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับผมโอเค
มีอะไรที่น่าสนใจในเกียร์อีกนะครับก็โดยรวมแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรละนะครับผมตรงนี้ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้มาประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับยิงปุ่มลูกกระสุนให้ดูนะครับผมนะครับเพื่อเป็นการดูว่าปุ่มลูกกระสุนของปืนรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับผมทีนี้พื้นที่ค่อนข้างที่จะแคบนะครับเดี๋ยวเราจะต้องย้ายสถานที่นะครับไปทำการทดสอบอีกที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับทดสอบความแม่นยำของ Aries Amoeba AM 013กันบ้างนะครับข้อทดสอบจะเป็นเพจขนาดเล็กนะครับผมที่ระยะ10และ15เมตรนะครับก็มีพลาดบ้างนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดาครับเดี๋ยวรอดูทดสอบอีกรอบครับเรามาดูการทดสอบแบบยิงเบิร์สโหมด3นัดกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันสำหรับการยิงเบิร์สโหมดนะครับเปอร์เซ็นต์ในการถูกเป้าหมายนะครับก็จะเยอะกว่านะครับยิงเซมินะครับผมหรือว่าออโต้ก็เปอร์เซ็นต์ในการถูกเป้าหมายก็จะเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับในส่วนของความแม่นยำโดยรวมนะครับผมถ้าใครเคยเล่นปืนจากค่าย GNP นะครับผมก็เป็นค่ายดังอีกค่ายนึงนะครับเปรียบเทียบปืนสแตนดาร์ดกันนะครับโดยรวมเนี่ยถ้า GNP อยู่ที่10นะครับ Aries Amoeba ไม่หนีกันเลยนะครับอาจจะให้9หรือว่า 9.5 นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วขึ้นอยู่กับความยาวลำกล้องด้วยแล้วก็คุณภาพของลูกกระสุนที่ใช้ด้วยนะครับผม Aries Amoeba AM 013นะผมปืนอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจนะครับผมถ้าใครกำลังมองหาปืนที่น้ำหนักเบานะครับผมเน้นว่าน้ำหนักเบาคล่องตัวกระทัดรัดนะครับก็ตัวนี้เป็นทางเลือกที่บอกได้เลยว่าน่ามีไว้ใช้แล้วก็น่ามีไว้สะสมด้วยนะครับแล้วก็ตัวพันท้ายเนี่ยนะครับลืมแนะนำในช่วงแรกก็คือเวลาที่เรากดเปิดนะครับพันท้ายจะดีดออกมาอย่างนี้แล้วสามารถที่จะเลื่อนมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะถอดพันท้ายออกมาเป็นอาวุธอันนี้เราเล่นนะครับเราเล่นนะครับคล้ายกรงเล็บวูเวอรีนนะครับผมถ้าสนใจสินค้านะครับก็ติดต่อมาหาเราได้นะครับผมที่ www.theonevpshop.com นะผมตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมผมตู่เดอะวันก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ